สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทำยาสระผมมะกรูดนะคะนี่ลักษณะที่ได้เป็นอย่างนี้เลยก่อนอื่นนะเราก็นำมะกรูดที่เราได้มานะคะล้างให้สะอาดให้เกลี้ยงเลยนะคะด้วยน้ำเปล่าหลายๆรอบล้างเสร็จมาหั่นนะคะเราได้อัญชันมานิดนึงนะคะเดินไปริมรั้วก็ได้มาอัญชันเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะค่ะก็นำมาต้มนะคะตรงนี้กลิ่นจะหอมมากเลยทุกคนมาต้มเสร็จแล้วนะแล้วก็ทิ้งให้เย็นเสร็จแล้วก็นำมาปั่นนะคะแล้วเสร็จแล้วก็นำมากรองช่วงกรองตรงนี้ใช้เวลาสักพักนึงนะคะเพราะว่าปลากุ้งเนี่ยปั่นแบบละเอียดเลยเนาะหานำมากรองนะคะใส่ยาสระผมเด็กไปนิดนึงเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นยาสระผมเนาะมันจะมีฟองเล็กๆน้อยๆนะคะตอนสระนะคะได้มาแล้วยาสระผมของเรานะคะหอมกลิ่นหอมมากเลยลองดูนะคะ